าญจนาเล่านาทีพบร่างสามีสุดบีบหัวใจไม่ทันได้ลาสักคำนับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไม่มีใครอยากให้เกิดกับการสูญเสียอาแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและพระเอกตลอดกาลที่ได้จากไปอย่างกระทันหันในวัย85ปีท่ามกลางความเสียใจของลูกหลานในวงการบันเทิงและแฟนๆด้านกาญจนาเมธนีภรรยาแอดสมบัติได้เปิดใจถึงนาทีพบร่างสามีระบุว่าสามีวัย85ปีได้จากไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างสงบที่บ้านพักซอยลาดพร้าว71โดยพบร่างไร้วิญญาณบนเตียงนอนราว6ชั่วโมงทั้งนี้สมบัติเมธนีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยผู้ชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่อง